เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมวันที่27ของการเดินทางธรรมยัตตาเพื่อการศึกษาวันนี้ก็จะเดินทางจากหม่อนดอยหม่อนดอยศรีวิจัยคีรีนะซึ่งเป็นที่เป็นอนุสาวรีย์นะที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือในตัวครูบาศรีวิจัยเจ้านะได้นำอนุสาวรีย์รูปหล่อของหลวงพ่อครูบาเจ้าศรีวิจัยมาประดิษฐานตั้งไว้ที่นี่ตรงนี้นะสถานญาติโยมนี่ตอนนี้ก็จะอำลาสถานที่แห่งนี้เพื่อจะเดินทางต่อไปยังวัดพุทธศรีคีรีพระธาตุพุทธศรีคีรีได้กราบสักการะพระธาตุศรีวิจัยคีรีเรียบร้อยแล้วก็จะไปพุทธศรีคีรีต่อไปใช้เวลาน่าจะประมาณสัก7วันเป็นอย่างน้อยเนาะเป็นอย่างมากก็10วัน7วันนี่อย่างน้อยหมอกลงอยู่ทางบนพี่หันหมอกทางลุ่มอยู่สตาร์ทางฝั่งอำเภอเถินเนาะหมอกงามหมอกสวยฝั่งอำเภอเถินทะเลหมอกวันนี้ก็ยังจะมีฝนอยู่ดูแล้วอากาศยังจะมีฝนอยู่ท้องฟ้ายังมีฝนคนก็ยังมีฝันไปกันต่อเดินทางต่อไปใกล้ๆไม่สำคัญขอให้ทุกวันยังมีการก้าวเดินก็แน่นอนย่อมจะต้องถึงเป้าหมายตรงนี้ก็มีสถานีตำรวจเนาะคอยเป็นเส้นแบ่งเขตนะสถานเส้นแบ่งเขตระหว่างเชียงใหม่กับอำเภอเถินจังหวัดลำปางมีสถานีตำรวจใช่มีน้องหมาเดินตามส่งฮินดูเขาอยู่บนดอยเป็นก่อนเรื่องนี้นะมีพระสงฆ์อยู่ด้วยครูบาอาจารย์อยู่ที่บนดอยนี่ค่ะไปก่อนนะลูกนะไปก่อนนะลูกนะหลวงตาไปก่อนนะครับตาไปก่อนนะครับโอ้อยู่บนดอยมีความสุขไหมลูกหลวงตาไปก่อนนะครับตาไปก่อนนะครับบาย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 พุทธอุทยาพุทธอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับชงต่อละครับส่งถึงนี่แหละลูกอันตรายกว่ารถครับกว่ารถครับบ๊ายบายครับก็จะลงดอยต่อเนาะสถานะอยู่ทางนี้มาจากเมืองลิเส้นแบ่งเขตอยู่ตรงที่มีไฟแมบๆอยู่ตรงนี้นะอาตมาก็จะเดินต่อไปยังเมืองลี้ลำพูนไปเรื่อยๆตามเส้นทางนี้เดี๋ยวก็ระยะทางประมาณ19กิโลถึงเป้าหมายค่ำคืนนี้ก็ปากทางเข้าวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเด้อไปที่รออยู่ตรงพูนน้องมาต้องไปนะลูกนะลูกละบ่ต้องไปลูกละบ่ต้องไปหลวงพ่อจะเดินทางน้องหมาตามส่งน้องไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปนะครับหลวงพ่อไปไกลนะครับบ๊ายบายกลับเถอะกลับเธอครับกลับเธอครับเดี๋ยวตำรวจตามหานะครับหนูป้าบอกจะไปบินทบาทแถวนี้นะโอ้ลูกอ่ะมาตามอีกละเป็นความรู้สึกที่สงสารเวลาหมาตามไม่อยากให้ตามอ่ะสุดท้ายน้องหมานี่คือจะเดินไปส่งหรือยังไงเขา